feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลาง Channelทวีความเดือดกุหลาบดำดวลกลางฟาริยาดแย่งแต้มชัยส่งท้ายปีศึกใหญ่วันลุมพินี46ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24กุหลาบดำเล็งสารต่อฟอร์มเก่งลุ้นหวนโชว์ฝีมือในศึกวันรายการใหญ่เจองานท้าทายชนฟาริยาที่ผลงานสดจัดชนะมารวด4ไฟติดต่อกันในศึกใหญ่ส่งท้ายปีวันลุมพินี46ซาอุกับบาลกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยมวยจอมบู๊วัย25ปีจากสุรินทร์กลับมาอยู่ในช่วงมั่นใจอีกครั้งหลังคืนฟอร์มเก็บชัย2ไฟใน3ไฟหลังสุดพร้อมสานต่อความแรงปะทะสายแข็งจากอิหร่านฟาริยาอามินีปัวมวยบูดูดันวัย23ปีที่ผลงานสุดร้อนแรง4ไฟไร้พ่ายในวันลุมพินีถือเป็นคู่ชกที่สมศักดิ์ศรีพร้อมเผชิญหน้ากันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแบนตันเวท135ถึง145ปอนด์ในศึกใหญ่ส่งท้ายปีวันลุมพินี46วันศุกร์ที่22ธันวาคมนี้ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามินทาเริ่มคู่แรกเวลา 19:30 นสำหรับกุหลาบดำเจ้าของรางวัล นักมวยไทยยอดเยี่ยมปี2560ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาและดีกรีแชมป์โลกมวยไทยเวทีลุมพินี2สมัยมีประสบการณ์อัดแน่นเคยผ่านศึกวันรายการใหญ่มาแล้ว4ไฟชนะ2แพ้2ก่อนเปิดตัวครั้งแรกในศึกวันลุมพินี2โดยสามารถย้ำแค้นคู่ปรับเก่าแสงมณีพีเคแสนชัยไปได้ด้วยคะแนนเอกฉันท์แต่ทว่าในไฟถัดมาในศึกวันลุมพินี9เขากับพลาดท่าภายน็อกยก3ให้กับเมืองไทย PK แสนชัยไปแบบพลิกความคาดหมายแต่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สิงห์หมัดซ้ายจากสุรินทร์รายนี้เร่งฟิตทำร่างกายฮึดสู้เรียกฟอร์มเก่งกลับขึ้นมาโดยไม่แพ้เลยในการปะทะฝีมือนักชกต่างชาติ3ไฟหลังสุดที่พบกับอิลยาสมูซาเอฟชนะคะแนนและราฟี่โบอิกไม่มีผลการแข่งขันและล่าสุดกับไทสันแฮริสันชนะ TKO ยก1ในศึกวันลุมพินี34เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาถึงตอนนี้กุหลาบดำพร้อมกับมาพิสูจน์ตัวเองครั้งแล้วว่ามีดีมากพอที่จะได้โอกาสกลับไปโชว์ฝีมือในวันใหญ่อีกครั้งทางด้านฟาริยาขึ้นชื่อว่าเป็นนักสู้เลือดเดือดโดยตอนนี้เก็บตัวซ้อมอยู่ที่ค่ายไทเกอร์มวยไทยในจังหวัดภูเก็ตเปิดตัวไฟแรกออกแรงเหนื่อยเบียดชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ฮิโรกิซูซูกิคู่ชกจากญี่ปุ่นในศึกวันลุมพินี4จากนั้นก็เดินหน้าเก็บชัยเหนือ3นักชกไทยมาฝีมือได้หมดไล่มาตั้งแต่เฟอร์รารี่แฟร์เทคแรมโบ้เล็กและเหยื่อรายล่าสุดพงศิริพีเคแสนชัยในศึกวันลุมพินี29เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมากลับมารอบนี้ฟาริยาพกความมั่นใจมาเกินร้อยพร้อมขอวางสถิติไร้พ่ายเป็นเดิมพันในการขึ้นสังเวียนหนที่5เจอกับกุหลาบดำซึ่งนอกจากเป้าหมายอยากพิชิตโบนัส 350,000 บาทเป็นครั้งแรกเพื่อนำไปใช้เป็นค่าเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศอิหร่านแล้วเขายังหวังโชว์ฟอร์มสวยเข้าตาบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงเพื่อลุ้นโอกาสคว้าสัญญานักกีฬาวันมาครองแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นและติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เป็นกลาง Channel ขอบคุณมากครับ